ล่าช้าหรือไม่สั่งการให้ตรวจสอบนะครับการดำเนินการของสภ.แม่วงได้ดำเนินการไปตามระเบียบคำสั่งของสำนักงานตำรวจชาตินะครับหรือไม่เนี่ยค่ะห้าเดนรกไงห้าเดนรกที่ขึ้นเทรนด์นะคะคือเป็นเรื่องราวกรณีอื้อฉาวของ5เดนนรกที่รุมโทรมนางสาวเอนะคะอันนี้เนี่ยเป็นนามสมมุตินะคะคุณผู้ชมน้องอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองโดยที่มีเพื่อนผู้หญิงของนางสาวเอเป็นนกต่อเองเลยด้วยและที่น่าตกใจก็คือเหตุการณ์นี้จริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่ผ่านมา5เดือนแล้วนะคะ5เดือนแล้วอ่ะครอบครัวของนางสาวเอก็แจ้งความไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่ไม่มีความคืบหน้าทางคดีเลยแม้แต่น้อยโอ้ตายส่วนทางด้านของฝ้าพลตำรวจเอกธำรงนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับโรงพักแม่วงก็ออกมาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตี3ของวันที่16เมษายนทุกสงกรานต์นะ5เดือนแล้วอ่ะโดยมีกลุ่มผู้หญิง3คนขี่มอเตอร์ไซค์มารับนางสาวเอที่บ้านพักเพื่อที่จะไปบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละมีวัยรุ่นชาย5คนรออยู่ค่ะนางสาวเอถูกเพื่อนพาเข้าไปในบ้านจากนั้นวัยรุ่นชายที่รออยู่ก็ทำการข่มขืนน้องผลัดกันครั้งละ2คนโอ้ตายตอนนี้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการจับกุมนายเอกราชอายุ26ปีแล้วก็เร่งนำตัว3เยาวชนตามหมายเรียกมาสอบสวนค่ะสั่งให้พนักงานสวนรีบรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนะครับในส่วนของผู้ต้องหาที่มีทั้งหมด4คนแบ่ง2ชุดชุดละ2คนนะครับรวมทั้งหมด4คนก็จะมีในส่วนที่เป็นเยาวชน3คนส่วนที่พ้นเกณฑ์เยาวชนแล้ว1คนนะครับก็จะขออนุญาตขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาที่พ้นเกณฑ์เยาวชนแล้วแต่ในส่วนของผู้ต้องหาที่ยังเป็นเยาวชนเนี่ยก็ต้องออกหมายเรียกออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนครับขอให้มั่นใจครับจะมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเต็มที่ไม่มีละเว้นในข้อกฎหมายใดๆนะครับก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเต็มที่ครับรับประกันครับเนี่ยค่ะท่านผู้กำกับเขาก็บอกนะคะว่าขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจแล้วก็ยืนยันว่าจะนำตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงให้ได้นะคะล่าสุดตำรวจสืบสวนสามารถคุมตัว2เยาวชนที่ร่วมก่อเหตุมาสอบสวนก่อนจะคุมตัวทั้งคู่ค่ะส่งฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนนายเอกราชอายุ26ปีแล้วก็รวมถึงเยาวชนอีก1คนนะคะเราได้รับข้อมูลมาว่าตอนนี้ตำรวจก็คุมตัวทั้งคู่เอาไว้ที่โรงพักแม่วงแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนกันอย่างละเอียดด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะคะก็ได้เดินทางมาติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเลยท่านบอกว่าตอนนี้สั่งให้พนักงานสอบสวนเรียกสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นนกต่อไปแล้วกว่า3ปากนะคะซึ่งทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากส่วนนางสาวเอเดี๋ยวตำรวจจะเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการขยายผลเพื่อที่จะเรียกวัยรุ่นในพื้นที่รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำเพื่อพิจารณาคดีค่ะมีคน4หรือ5คนกันแน่ที่ร่วมอยู่ในห้องที่เกิดเหตุตอนนี้เรากำลังสอบสวนขยายผลอยู่นะครับแล้วเราทราบชื่อตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในบ้านเกิดเหตุแล้วจะตรวจสอบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับใครอยู่ตรงไหนและใครบ้างที่จะต้องมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจะต้องโดนดำเนินคดีเพิ่มเติมด้านนายเวฟกับนายมาร์คนะครับเป็นวัยรุ่นที่ตำรวจเชิญมาสอบปากคำเนี่ยหลังจากตำรวจอนุญาตให้พักการให้ปากคำเพื่อให้ออกมาทำธุระส่วนตัวทางคู่ก็ต้องแน่นอนฮะเจอกับใครล่ะกองทัพนักข่าวที่มารอทำข่าวอยู่ในโรงพักจากนั้นนักข่าวเนี่ยก็เข้าไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าได้แบบคืออย่างที่บอกว่าได้ข้อมูลมาว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือคนที่ไปรับนางสาวเอที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละแต่ทั้งคู่ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับพี่ๆนักข่าวนะครับตอบเพียงแค่ไปรับจริงแต่หลังจากนั้นก็ขอไม่พูดถึงฮะนี่มันเล่าฝั่งใครเป็นอะไรยังไงได้ไหมไม่รู้เราเป็นคนที่ไปรับเข้ามาใช่ไหมใช่บ้านแล้วเราทราบเหตุการณ์ไหมครับว่าเขาถูกไม่ทราบตอนนั้นเราเห็นไหมว่าใครเป็นอะไรยังไงบ้างเวฟนิดหนึ่งว่า
คือยืนยันความบริสุทธิ์พี่โทษนะพี่ยืนยันความบริสุทธิ์แล้วครับพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวไม่เกี่ยวเวฟยืนยันความบริสุทธิ์ไหมครับพูดได้นะเวฟตอนนั้นเราลุ้นนี่นะฮะขณะที่ฝั่งกลุ่มของเพื่อนสาวของนางสาวเอที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนางนกต่อกันเนี่ยนะครับก็มีการเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคือจากนั้นเนี่ยทีมข่าวของเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขาทั้งหมดก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างละเอียดทีเดียวที่ตำรวจเขาบอกว่ามีแบบมีผลประโยชน์กับรูปคดีมากๆเลยจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันก่อนครับนี่หนูเห็นเขาออกจากห้องแล้วนี้หนูก็เห็นแบบว่าเหมือนเขาก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันอะไรอย่างนี้หนูละมาก็เลยเดินไปถามว่าตี้กลับบ้านไหมเดี๋ยวไปส่งเขาก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งแล้วเขาก็มานั่งกับกลุ่มผู้ชายเหมือนเดิมที่เป็นเพื่อนเขานะคะทีนี้พวกหนูก็เลยบอกว่าไม่กลับก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพวกหนูก็เลยกลับบ้านกันเลยขี่รถกลับบ้านกันเลยในพื้นที่ก็เห็นมีแม่ผู้ชายนะคะที่ป้าที่เขามาคุยกับพวกหนูเขาบอกว่าเขาไปคุยกับพ่อเขาไปคุยกับแม่ตี้แล้วแม่ตี้ยังไม่เอาเรื่องแต่ยายตี้คือแบบว่าเขาจะเอาเรื่องเขาก็ไปคุยแล้วเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้หนีกันไปไหนนะคะเขาก็รอหมายสารเรียกแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องมาดังแบบนี้ได้ยังไงแล้วทีนี้พี่คนที่ชื่อเขียวเขามากอดหนูค่ะหนูเลยสะกิดพี่ตี้แล้วหนูก็เลยเปิดประตูออกไปค่ะนี่พอพี่เขียวเปิดประตูออกมาหนูไม่แน่ใจว่าเนมหรือไม้ค่ะตะโกนถามไปว่าตี้จะกลับบ้านไหมเดี๋ยวจะไปส่งทีนี้ตี้เขาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งแล้วก็โอมกับพีก็เลยเข้าไปในห้องค่ะก็เห็นใจเพื่อนด้วยเห็นใจพี่ผู้หญิงด้วยแฉข่าวเช้า